สวัสดีเพื่อนๆที่รักครับวันนี้กิจกรรมลมหายใจความสุขอยู่ในตอนที่16นะครับตอนที่16เป็นการสรุปบทเรียนทั้งหมดหายใจเข้าเราคืนหายใจออกสละคืนสละคืนอย่างไรครับในตอนก่อนหน้านี้เมื่อเราหายใจเข้าออกแล้วเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทุกๆสรรพสิ่งว่ามันไม่คงที่คงเป็นของชั่วคราวในกิจกรรมถัดมาเราหายใจเข้าและออกจึงเห็นถึงความจางคลายในความยึดติดในสิ่งมายาที่เคยมาหลอกลวงเราให้เราหลงไหลหลงสุขและทุกข์แบบทุกข์แบบชั่วครู่ชั่วคราวไปกับมันในกิจกรรมตอนที่แล้วหายใจเข้าและออกเราเห็นความดับของความทุกข์เห็นความดับของสรรพสิ่งที่มันไม่สามารถจะมาล่อลวงหรือมาปรุงแต่งกระทบใจเราให้เศร้าหมองได้อีกและในตอนนี้หายใจเข้าและออกเราเห็นการสละคืนร่างกายที่เป็นเนื้อหนังถึงวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วก็สละคืนให้กับธรรมชาติทุกๆวันนี้เมื่อเราอาบน้ำถูขี้ใครหรือมีการขับถ่ายเราก็ได้สละคืนส่วนที่เป็นของแข็งของร่างกายคืนให้กับธรรมชาติของเหลวในร่างกายเมื่อเรามีการขับถ่ายหรือว่าใช้ชีวิตออกไปก็ขับออกไปทุกๆวันรวมทั้งเหงื่อและน้ำตาด้วยแม้กระทั่งลมหายใจที่เราหายใจเข้ามาจะยึดติดว่าเป็นลมหายใจของเรายังไม่ได้ยังต้องหายใจออกคืนให้กับธรรมชาติไปหรือความอบอุ่นในร่างกายที่เป็นอุณหภูมิอยากจะให้มันอุ่นอย่างนี้แต่เวลามีไข้มันก็เกินจนร้อนและในบางครั้งเวลาที่ตกใจหรือเจออุณหภูมิในแถบประเทศที่หนาวจัดแม้แต่อุณหภูมิในร่างกายเราก็ยังรักษาไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เท่าทันความเป็นจริงอย่างนี้เราถึงสละคืนสิ่งเหล่านี้ให้ธรรมชาติไปท้ายที่สุดจนถึงจิตใจเราที่เคยมีความสุขอยู่ช่วงหนึ่งกับวัตถุสิ่งของสุดท้ายมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือแม้กระทั่งความทุกข์ใจเราวันนี้เราก็ได้เห็นความจริงแล้วว่าถึงอยากจะทุกข์อยู่ตลอดเวลามันก็ไม่สามารถทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงตลอดทั้งปีตลอดทั้งชีวิตด้วยสภาวะของร่างกายจิตใจมันก็มีช่วงเวลาที่มันจะผ่อนคืนคลายตัวของมันเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราหายใจเข้าเราคลายคืนร่างกายและจิตใจให้กับธรรมชาติไปหรือแต่จิตใจที่สงบผ่องใสเป็นเสรีที่จะใช้ชีวิตและเวลาที่เหลือกับสิ่งที่ดีงามและมีคุณค่ากับตัวเองกับคนที่เรารักกับครอบครัวเพื่อนๆญาติมิตรสนิทใกล้ที่ทำงานที่โรงเรียนคนในชุมชนสังคมของเราและเพื่อนร่วมโลกของเราที่ก็มีทั้งสุขและทุกข์เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เช่นเดียวกับเรานี้ที่บ้านเรากำลังสว่างอีกซีกโลกหนึ่งฝั่งยุโรปอเมริกามืดแต่ในขณะที่เขาค่อยๆสว่างบ้านเราก็จะค่อยๆมืดสุขและทุกข์มืดและสว่างหมุนเวียนกันอย่างนี้เป็นนิรันดร์
พราะฉะนั้นจิตใจที่รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทั้งปวงนำความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนมาประจักษ์อยู่ต่อหน้าเราแล้วหายใจเข้าสลัดคืนกายใจวัตถุธาตุและความคิดเหล่านี้ทั้งปวงให้กับธรรมชาติไปหายใจออกสลัดคืนกายใจทั้งภายในและภายนอกให้กับธรรมชาติไปเป็นการเตรียมความพร้อมให้จิตวิญญาณเราเป็นอิสระเสรีไม่ถูกผูกมัดไว้ด้วยสิ่งใดๆทั้งปวงเหลือไว้เพียงแต่ความสงบผ่องใสที่จะทำกิจหน้าที่อย่างรู้เท่าทันมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะด้วยกันต่อเนื่องไปในเพลย์ลิสต์ชุดถัดไปเราจะได้คุยกันในกิจกรรมเบิกบานกับการตื่นรู้ดีใจที่ได้พบกับพวกเราทุกคนครับอย่าลืมกดติดตามแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักได้เรียนรู้สู่ความสุขสงบสันติของจิตใจอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงและพบกันอีกครับสวัสดีครับ